วัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ About Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิว Leatherface The Texas Chainsaw Massacre นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นของค่าย Mezco Toy นี่เองก็อยู่ในซีรีส์ MDS นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น Mega Scale 15นิ้วเป็นค่ายเดียวกับที่เราเคยรีวิว Chucky Mega Scale นะครับ15นิ้วก็สำหรับ Mezco Toy ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีลูกเล่นแบบมีเสียงนะครับนี่สังเกตด้านหลังจะมีแบบปุ่มให้ Try Me ด้วยนะครับให้กดแล้วมีเสียงด้วยเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมรีวิวกันเลยครับเอาละครับเรามาดูแพ็คเกจดีไซน์กล่องกันก่อนครับกล่องใหญ่บิ๊กเบิ้มขนาดนี้เป็นกล่องเจาะช่องใสมองเห็นตัว Leatherface ข้างในได้ตรงนี้ก็เขียนคำว่า Mega Scale with Sound กับโลโก้หนังเวอร์ชัน1974ก็จะอยู่ในซีรีส์ MDS นะครับเป็น Mega Scale MDS จะมีตัวเล็กด้วยนะครับแต่อันนี้จะเป็นตัวใหญ่15นิ้วด้านข้างก็จะเป็นรูปนะครับเจ้า Leatherface กำลังง้างใบเลื่อยไฟฟ้าด้านนี้ก็ก๊อปมาแบบเดียวกันเลยครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นการจัดวางแบบนี้ดูคล้ายๆแบบโปสเตอร์หนังเลยนะครับกำลังใช้เลื่อยไฟฟ้าเลื่อนกระฉูดเลยทีเดียวดูแบบสยองสยองดีนะครับมีรายละเอียดด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้ Mezco Toy แล้วก็นี่ครับตรงด้านหลังสำหรับตัว Mega Scale นะครับน่าจะทุกตัวแหละจะมีช่องแบบนี้ช่องสามารถเข้าไปทดลองเสียงได้นะครับโอ้โหเสียงอย่างหลอเลยนะครับมาเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับปั๊บออกมาแล้วครับโอ้โหเห็นไหมครับเห็นของไหมครับรีวิวกันไม่ไหวแน่เลยของให้มาเยอะมากแล้วก็นี่ครับจะเป็นแมนนวลในการเล่นนะครับก็จะพูดถึงระบบเสียงนี่เองที่อยู่ในกลางลำตัวของมันนะครับเนี่ยจะมีรังฐานนะครับบอกว่าใส่ฐานแบบไหนแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดที่อยู่ตรงกลางลำตัวก็มีประมาณนี้นะครับส่วนตัวฐานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีตัวบอดี้ของ Leatherface ตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อยไฟฟ้าอันนี้หมดแล้วมีแค่นี้เลยพลิกมาด้านหลังนะครับสไตล์ของเล่นอเมริกาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนลวดเอามามัดรัดไม่ให้มันร่วงลงมานะครับแกะลวดครบก็ดึงตัวมันออกมาได้เลยมาแล้วครับสุดหล่อของเราความสูงของเจ้า Leatherface ไอ้หน้าหนังนะครับก็ความสูงอยู่ที่38เซนติเมตรสูงใช้ได้ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยทีเดียวก็จะเป็น Mega Scale Figure with Sound มีซาวด์เอฟเฟคด้วยนะครับอยู่ในซีรีส์ MDS ซูมเข้ามาดูดีเทลใบหน้ากันชัดๆใกล้ๆเลยครับเจ้าไอ้หน้าหนัง Leatherface ผมเป็นผมปั้นแบบมีความเนี๊ยบสวยๆเลยนะครับเหมือนงานปั้นเลย Texture บนใบหน้าที่เอาหนังเหยื่อมาหุ้มหน้าตัวเองนะครับแล้วก็เย็บมีร่องรอยของลวดที่เย็บใบหน้าด้วยนะครับพื้นผิวต่างๆลงสีได้โอเคเลยลูกตาแววตาก็มีความมันวาวด้วยนะครับฟันโอ้โหฟันเคลอะมากเลยเนี่ยร่องรอยต่างๆบนผิวหนังนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยมาดูในส่วนของคอสตูมกันบ้างนะครับนี่เป็นเน็กไทนะครับทำออกมาได้เหมือนจริงนะครับเป็นผ้ามันๆผ้ากันเปื้อนก็จะใช้ผ้าแบบลักษณะแบบผ้าดิบเลยนะครับแล้วก็ลงสีเคลอะๆหน่อยนี่เปิดออกมาจะเห็นเสื้อเชิ้ตกางเกงเย็บติดกันนะครับมีพุงแบบนุ่มๆนิ่มๆโหนหน้าหนุนมากเลยตรงนี้จะมีตีนตุ๊กแกนะครับแสดงว่าเราเปิดได้นะครับแคว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 แหกท้องออกมาเลยครับนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นยักษ์นุ่นนะครับนุ่มๆแบบนี้ปิดเข้าไปครับพลิกหมุนมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนที่ผูกอยู่ด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าเสื้อกับกางเกงนะครับเป็นการเย็บติดกันไม่สามารถถอดแยกออกมาได้มาดูในส่วนของรองเท้าบูทนะครับเป็นรองเท้าบูทแบบแนว
สไตล์คาวบอยเลยนะครับแบบนี้ผมมาหุ้มข้อสูงๆเลยนะครับมีลวดลายแบบนี้ด้วยนี่แบบชาวคาวบอยเลยนะครับคันทรีสุดๆเลยบริเวณมือแล้วก็นิ้วนะครับก็จะมีการลงสีแบบเคลอะๆเหมือนคราบดินอะไรพวกนี้ครับติดตามมือตามซอกเล็บแบบนี้ดูแบบโอ้ดูแบบซกบกดีเหมือนกันนะ ก็บริเวณนี้มันจะมีข้อต่อแยกนะครับแบบนี้สามารถหมุนบิดให้มัน เป็นรูปแบบตรงๆหรือว่างอแขนได้ครับแบบนี้ในส่วนของซาวด์เอฟเฟกต์นะครับจะมีสวิตช์ออนออฟซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังเสื้อซึ่งเราไม่ต้องถอดเสื้อนะครับเราใช้คลำๆเอาก็ได้นะครับแบบนี้นี่ครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ส่วนสวิตช์แอคทีฟนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนลำโพงจะอยู่ตรงกลางนะครับเราลองกดดูซึ่งตอนนี้มันเป็น Try Me Mode นะครับมันจะมีแค่2เสียงเท่านั้นวนๆเท่านั้นแต่ถ้าอยากปลดล็อกเสียงทั้งหมดนะครับเราต้องเปิดมาสวิตช์ที่ออนก่อนครับอันนี้เราปลดล็อกแบบ Full Function แล้วนะครับลองกดดูอันนี้เป็นเสียงแรกนะครับเหมือนกันเดี๋ยวมาดูครั้งที่2นะครับมาดูกันครั้งที่2นะครับอันนี้เหมือนเสียงเปิดประตูนะครับเป็นเหล็กแบบหลอนๆเลยอันนี้เจ๋งสุดครับเสียงเลื่อยไฟฟ้าวนกลับมาแล้วครับสรุปมีแค่3เสียงเท่านั้นต่อไปเป็นอาวุธของ Letterface นะครับเลื่อยไฟฟ้านี่เองอันนี้ก็จะเป็น PVC แบบตันๆเลยนะครับมีน้ำหนักมากนี่ก็ไม่ถึงกับแข็งเป๊กนะครับมีการลงสีลงเท็กซ์เจอร์ต่างๆแบบเคลอะๆใช้งานแบบเลอะๆลุยๆเลยครับก็สวยดีนะครับแล้วก็ไม่เบาเลยหนักเลยทีเดียวมีน้ำหนักนะครับเราลองไปยัดในมือของ Letterface ดูนะครับยัดเข้าไปตรงง่ามนิ้วเลยครับร่องนิ้วยัดแบบนี้ครับให้มันเข้าร่องนิ้วเลยนะครับแบบนี้โอเคแน่นหนาดีครับนี่ถือเรื่อยแล้วต่อไปเราจะมาดูจุดขยับกันครับจุดขยับตัวนี้มีไม่เยอะนะครับส่วนหัวสามารถหันซ้ายหันขวาหรือว่าจะหมุนได้รอบเลยแบบนี้ครับเงยหน้าก็เงยได้สุดๆแบบนี้ครับก้มหน้าก็ก้มได้แค่นี้ครับมันจะติดตรงช่วงหนังของเหยื่อนะครับตรงนี้หันซ้ายหันขวาโอเคครับเอียงคอได้ด้วยแบบนี้ก็ขยับได้โอเคดีนะครับองศาจุดขยับช่วงแขนนะครับสามารถก้าวออกไปได้แค่นี้นะครับไม่สามารถกางหยีบตรงออกไปด้านข้างได้นะครับได้แค่นี้เองติดแล้วแต่ว่าสามารถหมุนชูแขนได้นะครับลองชูแบบชูสองแขนเลยนะครับกำมือขึ้นแล้วหมุนไม่ใช่ละรู้สึกมีความน้องยังไงก็ไม่รู้นะครับน่ารักดีก่อนนะครับสังเกตจุดขยับนะครับมันจะเป็นจุดขยับแบบบิดนะครับจะไม่ใช่ข้อต่อแบบงอๆนะครับเป็นการบิดแบบนี้ก็สามารถทำให้แขนเนี่ยตรงหรือว่าแขนงอได้นะครับโดยการบิดเท่านั้นนี่นะครับเดี๋ยวเราทิ้วกล้องลงมาดูให้กันชัดๆเลยนะครับใช้การหมุนๆนะครับตอนนี้จะเป็นแขนแบบตรงๆแบบนี้นะครับยืดมาตรงๆแต่พอหมุนบิดนะครับจะกลายเป็นแขนงอได้เลยนะครับ
เหมือนอันนี้นะครับตอนนี้เป็นงอนะครับเราก็จะบิดให้เป็นแขนตรงได้เลยแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการซ่อนข้อต่อที่โอเคเลยนะครับสวยเลยทรงพุงนะครับไม่มีจุดขยับใดๆนะครับเป็นตัวบอดี้ตันๆเนี่ยครับขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับต่อไปเป็นช่วงขานะครับช่วงขาสามารถยกได้แค่ไหนครับลองดูนะครับครับยกได้ไม่ถึง90องศานะครับยกได้น่าจะ40ประมาณ45ได้มันได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันติดกางเกงด้วยแหละครับกางเกงมันค่อนข้างจะรั้งไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองกางขาดูครับจับกางขากางขาก็ได้นิดหน่อยนะครับยกขาขึ้นมาทำท่านั่งนะครับก็บิดได้แค่นี้นะครับไม่สามารถทำให้มันนั่งได้เพราะว่ามันติดกางเกงนะครับถ้าไม่มีกางเกงมันก็คงนั่งได้นั่นแหละนำมาเทียบกับเมกาสเกลนะครับของชักกี้ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้สูงเท่ากันเลย15นิ้วนี่จับคู่อยู่ในซีรีส์เดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเจ้าชักกี้ไม่ใช่ MDS นะครับเทียบกับชักกี้แล้วก็เทียบกับ Living Dead Doll นะครับเป็นสเกลปกติ10นิ้วนี่ซาตะโกตัวแรงนะครับหลายๆคนน่าจะอยากได้แหละอิจฉาละสิขอขิงซะหน่อยและทั้งหมดก็คือรีวิว Letterface จาก Mesco Toy นะครับจากหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacre นะครับ MDX Mega Scale With Sound นะครับมี Sound Effect ด้วยก็สำหรับตัวนี้จะเป็น Mega Scale 15นิ้วนะครับแต่ที่คนส่วนใหญ่คุ้นตานะครับน่าจะเป็นของ Living Dead Doll นะครับจะเป็นตัว10นิ้วตัวเล็กกว่านิดหน่อย Living Dead Doll นี่ออกมาเพียบเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับความเจ๋งของมันอยู่ที่ Sound Effect เนี่ยนะครับสามารถมีเสียงกดมีเสียงได้ด้วยซึ่งซีรีส์ MDS นะครับจะมีตัวปกตินะครับเป็นตัวแบบจิ๋วๆตัวเล็กๆนะครับเป็นแบบเหมือน SD นะครับหัวโตตัวเล็กซึ่งใครที่ชอบหนังสายหลอนสายโหดนะครับจัดไว้ที่บ้านเลยครับสำหรับราคานะครับก็ประมาณ 2,000 ปลายๆถึง 3,000 ต้นๆ นะครับก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่จังหวะนะครับก็ลองไปหากันดูเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ รายการ The Bow Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ